ค่ำคืนนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่กรณีเหตุระเบิดที่หน้าโรงละครแห่งชาติค่ะประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกหนึ่งเรื่องจากหน่วยงานความมั่นคงที่ให้ข้อมูลของเรามาด้วยก่อนหน้านั้นมาเริ่มต้นที่ความคืบหน้าของคดีก่อนแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะทำให้ท่อ PVC ยึดป้ายแสดงแผนผังท้องสนามหลวงแตกหักไปเลยก่อนหน้านี้เมื่อวานที่เกิดเหตุระเบิดผบ.ชน.เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ระเบิดแต่ว่าเป็นแรงลมพัดทำให้ท่อ PVC แตกแต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากฝ่ายความมั่นคงวันนี้นะคะดูเหมือนจะย้อนแย้งกันคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดไปพบตัวหน่วงเวลาระเบิดหรือที่เรียกว่า IC Timer ค่ะและคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุระเบิดป่วนหน้ากองสลักเก่าก่อนหน้านี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้กำชับตำรวจทหารและคสช.ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องติดตามจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุมาให้ได้ยิ่งในช่วงที่สถานการณ์โดยรวมปกติก็มักจะมีผู้ที่ไม่หวังดีแอบแฝงอยู่กำชับไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้มีมาตรการเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะเรื่องพบวัตถุเสียงดังคล้ายระเบิดตอนนี้ก็เจ้าที่ตำรวจเขาชี้แจงไปขั้นต้นแล้วนะก็กำลังสืบสวนติดตามอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังด้วยนะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูเป็นปกตินะมันก็อาจจะมีคนไม่ดีแอบแฝงอยู่นะเพราะนั้นก็อย่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับแต่ไม่ได้ปิดบังนะก็เพียงแต่ว่าผลการสอบสวนออกมาว่ายังไงใครทำนะก็ต้องติดตามจับกุมดำเนินคดีให้ได้มันก็ยากนะมันก็ยากทั้งหมดวันนี้ก็ได้กำชับไปว่าเจ้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการทางทหารคสช.ไปดูในทุกพื้นที่ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังสร้างเครือข่ายแล้วก็ตรวจสอบกล้อง CCTV นะครับปรับปรุงคุณภาพให้สามารถที่จะติดตามได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและบางพื้นที่ก็ยังคุณภาพไม่ดีนักนะนายกเย้นย้ำนะคะว่าได้สั่งการกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและเข้มมาตรการตรวจตาเรื่องความปลอดภัยด้วยขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมวันนี้พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดค่ะดูบริเวณโดยรอบอย่างกรณีของวัตถุต้องสงสัยตรงจุดที่เกิดเหตุที่ถูกระบุว่าเป็น IC Timer หรือตัวหน่วงเวลาระเบิดนั้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าหากมีคนออกมาพูดข้อมูลก็ต้องระบุให้ได้ว่าใครเป็นคนพูดและยืนยันว่าต้องตรวจสอบทุกเรื่องที่มีความคืบหน้าคือเมื่อวานนะคะทางผบ.ชน.ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดแต่ว่าเป็นลมที่พัดให้ท่อ PVC แตกออกเป็นท่อนๆคุณอลินเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจาะลึกกันแน่นอนค่ะนอกจากเหตุนี้นะคะก็พบว่ามีการพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนจากผู้ไม่หวังดีอีกเกิดขึ้นที่บริเวณพระพลาชัยค่ะกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ก็ไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยบริเวณเครื่องคัดแยกขยะในสถานีสูบน้ำกรุงเกษมย่านสัมพันธวงศ์ก็พบว่าเป็นเพียงกล่องดินสอต่อกับสายไฟของหม้อหุงข้าวคือไปทำเลียนแบบระเบิดในลักษณะที่ต้องการจะให้เกิดความปั่นป่วนเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบวงจรปิดตลอดเส้นทางของคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อหาที่มาของวัตถุต้องสงสัยนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทอํานวยนิมโนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานภาพจากกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเผยภาพเหตุการณ์ในขณะนี้คือต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ได้เตรียมขยายพื้นที่คัดกรองออกไปอีกคือขยายไปในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรทั้งบนถนนสายหลักแล้วก็ซอยแคบๆที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายแล้วก็ยังคงจุดคัดกรองเดิมที่สนามหลวงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตรึงกำลังตำรวจทหารเทศกิจจิตอาสาต่างๆไปช่วยสอดแนมดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเองก็เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคุณอลินคือในทางภาษาข่าวเขาจะบอกว่าเป็นจุดไข่แดงหรือว่าจุดไข่ขาวที่อยู่ตรงรอบพื้นที่ปกติมาตรการรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดอยู่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการก่อเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ครบ3ปีคสช.ยึดอำนาจเข้ามาบริหารประเทศพอดีอาจจะมีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีบางกลุ่มจ้องที่จะก่อเหตุป่วนเพื่อหวังผลทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่า